สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Honda CBR 500R เวอร์ชั่นปี2024นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Honda CBR 500R ปี2023แล้วก็ Honda CBR 500R โฉมใหม่ล่าสุดก็คือปี2024นะครับว่าตัวเก่าตัวใหม่แตกต่างกันบริเวณไหนบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับข้อแรกก็คือไฟลิ่งด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเห็นว่าตัวโฉม2023นะครับกับ2024จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับดังภาพที่เห็นนะครับข้อที่ต่างข้อที่สองคือไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับตัวโฉม2023กับ2024ก็จะแตกต่างกันนะครับถึงแม้จะเป็นไฟ LED ใหม่ก็ตามนะครับส่วนไฟเลี้ยวด้านท้ายซ้ายขวาไฟเลี้ยวด้านหน้าซ้ายขวาก็ยังเป็น LED รูปทรงแบบเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงข้อแตกต่างข้อที่สามก็คือเรือนใหม่นะครับจะเป็นจอ TFT นะครับในขณะที่เวอร์ชัน2023จะเป็นไฟ LCD นะครับแต่เวอร์ชัน2024จะเป็นจอ TFT เต็มระบบนะครับส่วนเครื่องยนต์ Upside Down Disc Brake หน้าคู่แล้วก็ฟรัมเบรกเป็นมาจากนิชินยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งแรงม้าจะอยู่ที่47แรงม้านะครับส่วนระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Assist and Slipper Clutch Traction Control และก็ ABS ก็ยังคงมีให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับ CBR 500R เวอร์ชัน2024นะครับซึ่งราคาของ Honda CBR 500R ปี2024นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 22,000 ขออภัยครับ 22,800 บาทนะครับซึ่งแพงกว่าตัวเวอร์ชัน23ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อแตกต่างของ Honda CBR 500R เวอร์ชั่นปี2023และปี2024นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสังคมสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ